ร่างทั้งฉบับใหม่แต่ว่าโดยดูจากกระบวนการแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ช้ามากเริ่มต้นจากกฎหมายประชามติซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ขั้นกรรมาธิการของวุฒิสภานะคะแล้วก็กว่าที่จะไปถึงทำประชามติอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้าใจว่าในช่วงระยะเวลาวาระของรัฐบาลที่เหลืออีก3ปีเนี่ยอาจจะไม่ทันถ้ามีกระบวนการในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราแล้วสามารถที่จะแก้เพื่อที่จะเป็นการลดจุดบกพร่องแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองได้เนี่ยพวกเราก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็น่าจะสนับสนุนให้มีการแก้ในแต่ละประเด็นซึ่งในรายละเอียดต่างๆเนี่ยคงจะต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละมาตราที่เสนอไปนั้นเนี่ยมีความสมเหตุสมผลในการที่จะปรับแก้อย่างไรค่ะแต่ในการแก้เรื่องของประมวลจริยธรรมก็มีข้อครหามีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแก้เพื่อพวกพ้องทางการเมืองเองปัญหาตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกำหนดให้จริยธรรมเนี่ยเข้าไปอยู่ในกฎหมายแท้จริงแล้วเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันเป็น code of conduct มันควรจะเป็นเรื่องของการที่วิชาชีพหรือกลุ่มองค์กรบุคลากรในสายอาชีพนั้นๆนะในวิชาชีพนั้นๆเนี่ยได้พิจารณาตกลงกันเองว่าการพฤติกรรมของใครที่เหมาะสมไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องแต่พอมันมาเข้ามาอยู่เป็นกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้มีข้อกำหนดชัดเจนอันนี้ห้ามทำอันนี้ทำได้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาศัยการตีความแล้วใครเป็นผู้ตีความตุลาการก็จะมาเป็นผู้ตีความมันเลยกลายเป็นว่าจริยธรรมอันนี้เนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับตุลาการจำนวน7คน9คนในการที่จะมาพิจารณาก็ต้องบอกว่าความเป็นธรรมตรงเนี้ยมันควรจะเป็นข้อบังคับหรือกฎหมายที่ชัดเจนมีข้อกำหนดชัดเจนที่คนสามารถปฏิบัติตามได้แล้วเขารู้ว่าถ้าทำแบบนี้มันจะผิดถ้าทำแบบนี้มันทำได้แต่การที่ใช้คำว่าจริยธรรมสูงสุดนะแล้วก็ใช้การตีความมันเป็นนามธรรมสูงมากสุดท้ายแล้วการตีความนั้นมันขึ้นอยู่กับคนไม่กี่คนมันจะบอกว่าตรงเนี้ยให้ความเป็นธรรมกับทุกคนมันคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีการปรับแก้เพื่อที่จะให้มีความชัดเจนในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่ามันควรจะเป็นมันไม่ใช่เป็นประโยชน์ทับซ้อนนะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเผื่อว่าจะเอาจริยธรรมตรงนี้เข้ามาเป็นกฎหมายก็ต้องชัดเจนว่ากฎหมายตัวเนี้ยว่าด้วยเรื่องอะไรแล้วพฤติกรรมไหนที่เรียกว่าผิดจริยธรรมพฤติกรรมไหนที่ไม่ผิดจริยธรรมชัดๆไปเลยคนที่เขาปฏิบัติอยู่เขาจะได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เขาทำได้หรือทำไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เอาจริยธรรมเนี่ยย้อนหลังกลับไปเมื่อชาติที่แล้วไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมา20ปีก่อนก็เอากลับมาทั้งๆที่ตอนนั้นเขายังไม่ได้ตัดสินใจจะเป็นนักการเมืองด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายเขาจะถูกเรื่องนี้เข้าไปดำเนินการกับเขาณปัจจุบันขณะซึ่งเขาทำเรื่องนั้นมาในอดีตแล้วก็ไม่ได้มีบอกเอาไว้ด้วยว่าสิ่งนั้นควรทำหรือไม่ควรทำเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ควรแล้วก็ถ้าจะแก้ไขแล้วบัญญัติให้ชัดๆลงไปก็ไม่ขัดข้องนะคะว่าอะไรที่ทำได้และอะไรที่ทำไม่ได้นักการเมืองทั้งหลายผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งหลายจะได้ทราบว่าตัวเองควรปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็ไม่ควรที่จะมีลักษณะของการย้อนกลับไปในอดีตอันนี้น่าจะผิดนะคะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยถ้าย้อนหลังไปเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องของให้คุณแต่ถ้าเป็นการย้อนหลังไปแล้วให้โทษเนี่ยมันน่าจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นตรงนี้สมควรที่จะแก้ไขค่ะ